เนื่องจากมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้นะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมฟูต้าฟาร์มนะครับโซนถัดไปที่เราจะไปนะครับเป็นในส่วนของการปลูกข้าวหรือว่าโซนเกษตรและยำข้าวและพืชหลังนาก็มีองค์ความรู้แล้วก็เครื่องจักรนะครับแล้วก็กรรมวิธีการที่ปลูกข้าวและลดต้นทุนได้นะเพื่อองค์ความรู้ที่ตัวนี้ไปต่อยอดให้กับเกษตรกรได้ในพื้นที่ฟูต้าฟาร์มนะครับต้องบอกก่อนว่าเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็โคกของนาโมเดลนะครับมาเป็นหลักในการพัฒนาฟูต้าฟาร์มพื้นที่ของเรานะครับถ้ามองด้วยสายตาเปล่าเนี่ยอาจจะลาดเอียงต่างกันแค่นิดหน่อยนะครับแต่ด้านซ้ายมือของพี่ๆนับต่ำที่สุดเลยข้อมือคอสูงที่สุดคือด้านขวามือนะครับบริเวณป่าไม้ทางด้านโน้นที่พี่ไปรีวิวแปลงมันเมื่อสักครู่นี้เลยสูงที่สุดแล้วนะครับต่างกันถึง13เมตรนะครับตึกประมาณ3ชั้นนะครับชุดดินที่นี่นะครับเป็นชุดดินมาบอน 93% เป็นชุดดีไซน์นะชุดดีไซน์เนี่ยระบายน้ำได้ดีแต่ธาตุอาหารหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำนะเราจึงมีการปลูกพืชบำรุงดินนะครับมันจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะปอเทืองนะหรือการไถกบต่อสร้างข้าวของเราเวลาเราทำนานะและเราก็ส่งเสริมเกษตรกรต่อด้วยนะครับที่เราทำที่อุตสาหกรรมที่เดียวมีการส่งเสริมเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับการลดการเผาเพราะทุกวันนี้ครับ PM 2.5 เกิดนะครับเรามาดูทางด้านซ้ายมือนะครับบริเวณเดี๋ยวนี้เราจะมีนะครับในส่วนของตัวตรวจสภาพอากาศนะครับตัวนี้ก็วัดปริมาณน้ำฝนทิศทางลมนะครับตัวนี้เลยนะครับความเร็วลมความเข้มแสงแล้วก็ความเร็วสัมผัสข้อมูลชุดนี้นะครับมีความสำคัญต่อการปลูกพืชทั้งนั้นนะครับยาฆ่าตัวพืชถ้าเราไม่รู้เรื่องต้นทุนน้ำที่เราจะใช้ในการทำการเกษตรเนี่ยเราปลูกพืชเยอะเกินน้ำนะพืชเราอาจจะตายได้นะครับแต่ถ้าเรามีต้นทุนน้ำที่พอดีแล้วก็พอเพียงต่อการปลูกพืชการปลูกพืชจะเจริญงอกงามได้ดีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับถัดมานะครับจะเป็นบ่อน้ำของเรานะที่กุ้งเต้าฟาร์มแห่งนี้นะครับทางซ้ายมือเลยตัวนี้มันเป็นบ่อหลักของเราเลยนะพื้นที่ 5.5 ไร่นะครับความลึกที่7เมตรนะครับ7เมตรเลยนะครับทุกหัวยื่นมือเลยโอ้ไม่โค้งได้ไม่โค้ง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 มีหรือยังที่บ้านมีหรือยังเดี๋ยววันที่ไปต้องมาอยู่ข้างหลังนะคะมีที่ต้องมาข้างหลังนะคะพี่พี่ตัวปูข้างหลังในบ่อน้ำในบ่อน้ำมีน้ำให้เล่นด้วยนะครับทางด้านซ้ายมือนะตอนนี้ก็เป็นส่วนของโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำนะผลิตพลังงานไฟฟ้านะไปใช้กับตัวปั๊มน้ำที่ผ่านน้ำขึ้นไปรถถึงเราด้านบนนะในแปลงด้านบนเลยนะครับตัวนี้126แผงนะ112ตารางเมตรนะครับถัดมานะครับที่กำลังหมุนอยู่นะครับตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยช้างสวรรค์ใช่ตัวนี้ใช่ตัวนี้ใช่ครับนะครับพัฒนาพัฒนานะครับก็มาช่วยเพิ่มคุณค่าให้น้ำดีขึ้นอันนี้คือการหันน้ำไม่ใช่ชิงช้าสวรรค์น้ำที่พี่เอ๋พูดน้ำอีกเช่นกันเช่นกันมันไม่หมุนอ่ะปั๊มน้ำเสียมีผักตบชวาด้วยนะครับในนี้ปลูกไว้เพื่อปลูกซับโลหะนะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆครับลงในส่วนของโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นโซนเกษตรมันยำข้าวและพืชหลังนานะครับก็จะมีการทำงานของผมจัดเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเลนกระวางลงมาด้านหน้าเลยครับเปิดเลนกระวางลงมาด้านหน้าเลยเปิดเลนอย่างผมนะครับกระวางลงมาด้านหน้าให้ต้องอยู่ก่อนนะครับเชิญเลยครับอันนี้คือพี่ๆพาดูจุดแรกนะคะเกษตรแม่นยำดูสิคะดูแต่ละช่องแล้วก็ยูทูบเบอร์เพราะการเพาะหญ้าไม่ใช่เพราะเขาเอ้ยเพราะเขาเพราะเราอ่ะแต่ไม่ใช่เพราะเขาไงไม่ยุติดีกว่านะครับอันนี้คือมาดูการเพาะข้าวนะคะผมก็เป็นฝันรู้เลยครับเอาก็เขาพูดเชิญข้างในอันนี้เป็นโซนเป็นยำข้าวและพืชหลังนานะครับอันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องวิธีการเพาะปลูกข้าวนะครับในประเทศไทยเรานะครับยังนิยมใช้การหว่านอยู่นะครับแต่ว่าผลผลิตก็ได้น้อยนะครับเมล็ดพันธุ์ก็ใช้เยอะนะครับตอนนี้เลยผมและทีมงานก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ส่วนของท่านยางข้าวและพืชนาอย่างที่ผมบอกครับกูต้าจริงได้เข้าไปปรับเปลี่ยนนะครับให้เกษตรกรเนี่ยเพราะเขาไงปักน้ำลองต้องลองแทนนะครับใช้เมล็ดพันธุ์น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเพาะหญ้านะครับบอกก้าข้าวบอกก้าดูดิแต่ต้นโลมัสเลยนะครับแรงงานคนใช้3คนพอนะครับแล้วก็เป็นเครื่องลำเลียงผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นขี้เถ้าแก่นะครับขี้เถ้าแก่นะครับก็ขายเลยนะตามลงสีนะครับขี้เถ้าแก่นี่พอดูเลย
ชาดิเอาแบบนี้เลยเรื่องทันนะครับแล้วก็แกะให้ก็แล้วก็มีติดมาด้วยนะทุกคนก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้กับเกษตรกรนะครับสามารถทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับก็จะเป็นชุดลำเลียงนะครับเข้าสู่ตัวของฟอนต์ผ่านนะครับ1ชั่วโมงผลิตได้800ถาดครับปานมากครับอันนี้ก็จะเหมาะกับธุรกิจการจำหน่ายกล้านะครับหรือว่าธุรกิจการประกอบด้วยรถลำนาครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการซ้อนนะครับแล้วก็จะทำการซ้อนกลุ่มแบบนี้อีก1-2คืนนะครับอันนี้ก็จะนับทีละ20ถาดนะครับพอครบ20ถาดก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราพร้อมไว้แล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนสนใจอย่างนี้เลยเป็นไงเป็นไงอันนี้เจนวันนะครับอันนี้สิบเจนวันเตรียมปลูกแล้วอันนี้จะปลูกนะครับอันนี้คือครับโอ้ยงอกไวมากเพราะว่าเราแช่ข้าวแล้วเราแช่ข้าวแล้วบ่มข้าวไว้1คืนสรุปว่าอันเนี้ยต้องเป็น2คืนนะครับเราจะทิ้งไว้แบบนี้1คืนเพื่อให้มันงอกแบบนี้ก่อนแล้วนี่ครับอันนี้7วันพอมันงอกแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะลงแปลงข้างหลังนะครับหรือนั่งเป็นที่นี่นะครับลงในแปลงหน้าเราตะอะไรบ้างมันจะโค้งมันนานนะพ่ออันนี้17วันนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับพี่บอกกันพี่เลยก็จะดึงออกไปแบบนี้เลยนะครับหรอใช่แล้วเราก็ยกนี้ได้เลยได้ครับก็ไปใส่รถโยนได้ไหมอ่ะมันก็ได้ไหมไม่ได้ดอกอันนี้ที่เราใช้ขี้เถ้าแก่เพราะว่ามีลักษณะเบาลายจับเบาก็คือกระโศกยกย้ายก้าวมันไม่ขาดไม่ขาดทางนี้เป็นลากมันตอนไปขับรถดำน้ำแต่นี่ล่างมันก็ยังเล็กๆอยู่ตอนนี้ล่างยังดึงไม่ได้ใช่เพราะว่าล่างมันยังเล็กอยู่อันนี้รากแข็งแล้วพร้อมปลูกแล้ว15-18วันก็พร้อมปลูกได้เลยแล้วก็เนี่ยสามารถดึงได้กระสอบมีคนสนใจใช่ครับสารละลายอันนี้ก็ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นระบบน้ำนะครับระบบการจัดการน้ำในกูต้าฟาร์มของเรานะครับก็จะทำให้เกษตรกรสงัดทุยจ้ะทำให้เกษตรกรแม่นยำในเรื่องของการควบคุมน้ำเพราะมันมีเซ็นเซอร์อยู่ในแปลงเซ็นเซอร์เป็นตัวสั่งการบินเปิดจ่ายน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นความชื้นในแปลงครับที่เราตั้งไว้ถ้าต่ำกว่า30นะครับมันก็จะทำงานเลยปั๊มเราก็จะทำงานเลยถึง35ปุ๊บปั๊มดับเลยความชื้นอันนี้ข้าวมันมีความชื้นครับมีความชื้นในแปลงข้าวก็เริ่มตั้งของแล้วนะครับอันนี้อีกอย่างนึงแม่ก็คือมีการให้ผีไปเลยพร้อมกับน้ำเลยเกษตรกรก็ไม่ต้องไปให้ปุ๋ยเองละครับให้ปุ๋ยใช่ครับให้ปุ๋ยกับน้ำเลยใช่ครับสมมติเราตั้งไว้2นาทีให้ปุ๋ยนาทีครึ่งในครึ่งนาทีล้างระบบไม่ต้องหว่านปุ๋ยดิต้องหว่านปุ๋ยอันนี้ก็เป็นค่าปุ๋ยนะครับถ้าเรามีการให้ปุ๋ยปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเหมือนมากกว่านี้ครับขึ้นว่ากี่กิโลกรัมนะครับไอโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสกี่กิโลกรัมก็ขึ้นไปกับน้ำเลยทำให้เราสามารถคอนโทรลในเรื่องของการให้ปุ๋ยตามพืชที่ต้องการช่วงอายุที่พืชต้องการนะครับแม่นยำทำให้ปุ๋ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันต่อเลยครับเดินเลยครับการทำนาต้องไฮติกขนาดนี้อันนี้ควบคุม220ไร่ที่ไม่ได้นาอยู่แปลงอ้อยแปลงอะไรด้วยอยู่ได้เห็นครับก็จะมีเป็นจุดปล่อยแบบนี้ครับจุดปล่อยว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคน